2022นะนี่ใส่ล้อ14 22575ขอ14การที่จะใส่ได้นะฮะก็ต้องถอดจานเบรกเอาไปกลึงนิดนึงล้างจานเบรกนิดนึงแล้วก็ล้างกระทะหานิดนึงกระทะก็มีหลากหลายนะหลากหลายนะฮะถ้าเราจะหลากหลายนี่หมายถึงหลากหลายยี่ห้อแล้วหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่า2022หรือว่า2020เนี่ยที่เขามีจานเบรกที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยปกติแล้วถ้าเราไม่ได้ดัดแปลงเนี่ยเราจะใส่ล้อ14ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราดัดแปลงนิดนึงก็คือการกึ่งหรือว่าล้างกระทะออกนิดนึงนะฮะล้างขอบเขาตรงเนี้ยล้างขอบเขาออกหน่อยนึงมันก็ได้แล้วก็ต้องล้างจานเบรกช่วยด้วยนะครับมันถึงจะใส่ได้นี่คันนี้เขาก็ใส่ล้อ14ได้โอ้โห20มิลกันไปเลยครับนี่ฮะเจาะหูแนบหน้านิดนึงเพื่อให้หัวแนบหน้าไม่ต่ำนะครับถ้าเราไม่เจาะมันจะต่ำแล้วก็เจาะขึ้นไปแต่ทรงนี้แข็งอยู่นะถ้ารถเบาๆก็เอาเรื่องอยู่แต่ถ้ารถหนักก็โอเคนะครับรถเขาบรรทุก2-3ตันก็เขาก็จัดทรงแนบแบบให้ขับง่ายๆก็ไม่ต้องการเด้งอะไรมากมายเพราะรถเขาวิ่งใกล้นะครับให้ดูช่วงหลังแนบชุดบนก็ดัดเอาดัดลงมาช่วยเพื่อให้รถเตี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สุดใครสุดมันเลยบางคนเขาก็ใส่กล่องโหลดเอานะครับบางคนก็ไม่ได้ดัดชุดบนลงมาช่วยแต่บางคนก็ดัดก็แล้วแต่แนบชุดล่าง20มิลเขาก็ดัดลงเหมือนกันนะโค้งนิดนึงดัดลงใส่โชคอามาดาคู่หนึ่งแกน20มิลทุกอย่างไม่ใส่ใช้ได้ขนาดนี้ก็บรรทุกได้แล้วรถวิ่งงานได้ส่งด้วยครับตรงเตงเดิมนะฮะแนบ20มิล2แผ่นก็ใช้ของเดิมซ้อนใต้ล่างอีกแผ่นหนึ่งเซ็ตระดับเนี้ยไม่กี่บาทหรอกเราก็วิ่งงานได้ละเห็นไหมน้องไบรท์เอาลับใช่ไหมนี่ฮะให้ดูอ่ะให้ดูทรงด้วยอ่ะนี่ให้ดูทรงได้เลยจะเอาสไตล์วัยรุ่นแบบไหนก็ได้หมดนะฮะทำไมเนี้ยช่างเก่งๆกันทั้งนั้นจัดได้หมดเลยห้องเครื่องแต่งมั่งยั่งเนี่ยคันนี้ฮะดีแล้วขับเดิมมั่งก็ยังพอโอ้โหนี่ขนาดนี้ยังเตี้ยแปะขนาดนี้นี่แอบดูแอบดูของดีทางได้อยู่ตรงนี้นี่ทำเองเหรอทำเองครับ แต่ส่งตรงมาจากชายใส่โพสแล้วเรามาทำเองใช่ไหมใช่ครับติดเองข้างหน้าเขาก็ใส่สตั๊ดโหลดนิดนึงรถสมัยนี้ก็ต้องแต่งกันแบบนี้สวยนะครับนะขับกันได้สวยขับกันได้สบายใส่สตั๊ดโหลดหน้าต่ำช่วงล่างต่ำอยู่แล้วรถคันนี้วัยรุ่นชอบอยู่แล้วนะสไตล์นี้ก็สวยเป็นตู้ทึบคันนี้มีดาว2ดวงนะเนี่ยแน่นอนเว้ยแจ๋ว 1.9 ไม่เล่นแล้วตอนนี้เล่น 3,000 นะครับให้ดูทรงอีกรอบหนึ่งสวยฮะเป็นตู้ทึบที่สวยเฉพาะตู้นี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้33,000โอ้โหเปิดข้างไม่ได้ก็ยัง33,000นี่นะข้างในกุอย่างดีใช่ไหมแข็งแล้วเป็นตะแกรงรอบคันเขากุอย่างดีนะครับนะฮะก็โหขนาดตู้นี้ยัง30,000กว่าไม่เจ้าพูดง่ายเลยว่าเดี๋ยวนี้อะไรๆก็แพงทั้งนั้นแหละครับนะฮะไอของถูกไม่มีแล้วในปัจจุบันนี้มีแต่ของแพงทั้งนั้นเลยโอเคเนี่ยให้ดูวันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูว่าเขาใส่ล้อ14เนี่ยได้นะครับเราก็ดัดแปลงกระทะล้อนิดนึงแล้วก็กลึงจานเบรกนิดนึงก็ใส่ได้แล้วนะฮะล้อ14ก็ดีวิ่งตอนแรกไฟโชว์ไหมไม่โชว์ครับไอ้โชว์ส่วนใหญ่จะเป็นตัว ABS พี่ตอนนี้มัน 3,000 ธรรมดามันไม่มีไฟโชว์อ๋อเหรอใช่อ๋อเพราะว่ามันไม่เป็นตัว ABS อ่ะทั่วอืมไปขอดูหน่อยก็แอบดูนิดนึงอีกรอบนึงเขาก็มี ABS นี่มีแต่มันไม่โชว์นะแสดงว่าวงรอบยางมันเท่ากันแต่ส่วนใหญ่ถ้าวงรอบยางไม่เท่ากันไฟก็จะโชว์ไม่แน่ใจว่าเป็น15แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจะมีปัญหาผมยังไม่แน่ใจยังไม่เข้าใจกับระบบของ ABS ตัวนี้เหมือนกันนะฮะว่าบางทีเปลี่ยนล้อมาแล้วเนี่ยบางทีไฟมันโชว์ก็มีบางทีเปลี่ยนล้อไฟไม่โชว์ก็มีอย่างนี้จะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนนะฮะ
อ่ะที่จะเอามาให้เพื่อนๆดูก็คือล้อ14ใส่ได้นะครับล้อกระทะกลึงทั่วๆไปก็เราก็เอามาล้างหน่อยนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับช่วงเขาสนิทเปี้ยเลยเพราะว่าเขาล้างกระทะหาช่วยแล้วก็ล้างจานเบรกช่วยแต่ถ้าเป็นเดิมๆไม่ได้นะถ้าเป็นเดิมๆเลยเนี่ยจะเอากระทะรุ่นไหนมาใส่มันก็ใส่ไม่ได้ต้องนอกจากว่าทำกระทะมาเว้ามาอย่างดีถึงจะใส่ได้นะครับแต่ถ้าเอามาแปลงก็ใส่ได้แต่ถ้าไม่แปลงใส่ไม่ได้นะครับโอเคหลายๆคนอาจจะถกเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียลเห็นว่าเฮ้ยใส่ได้บ้างใส่ไม่ได้บ้างนะครับจริงๆอ่ะถ้าเดิมๆเลยอ่ะผมก็ยังไม่เคยเห็นกระทะรุ่นไหนที่เป็นกระทะ14และเดิมๆแล้วใส่ได้นะแต่ถ้าเอามาดัดแปลงเนี่ยใส่ได้เพราะว่าผมก็ได้ถ่ายอยู่คันนึงปี2022เหมือนกันแล้วก็เป็นกระทะของชอรุ่งเรืองนะครับเขาก็ล้างกระทะหาแล้วก็ล้างจานเบรกหาก็ใส่ได้ครับ